ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2ครับราศีใดในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดยืนอยู่กลางคนกลับไม่ถึงใครเปิดไม่มีหนทางให้ก้าวไปเพราะเป็นใครอ่ะเมื่อสักครู่ที่เปิดนี่เพลงอะไรชื่อเพลงว่าสักวันค่ะสักวันค่ะแล้วพี่ตั๊กตอบว่าราศีมังกรตัวเองว้าวตัวเองตอบตัวเองแล้วเนาะข้อนี้เราก็ไม่อยากไปตอบคนอื่นอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่กลับมาร้องเพลงแล้วแบบว่าผลตอบรับดีอะไรเงี้ยคือมันเกินคาดว่าเอาเงี้ยว่าเกินคาดป๋าก็ยังบอกเกินคาดเลยคิดดูสิไม่ได้ออกซิงเกิลมา20ปีพอออกแล้วมันก็ได้แบบโอกาสใกล้กันแล้วแบบเพลงดีๆทั้งนั้นได้คนร่วมงานดีด้วยอีกเพลงนึงชื่อเพลงดึงดันไงที่ฟิชเชอร์กับอมค็อกเทลใช่ไหมได้พระเอกนางเอกมิวสิกดีด้วยก็เลยส่งเพลงอ่ะพระเอกนางเอกนี่ไอ้กับเจดสองคนนี้เหรอครับจริงดูสูงนะดูสูงอายุนะเว้ยเพลงเองข้อนี้อะไรดีๆเพราะว่าตอนนี้เขามานะช่วงนี้เขามานะเขามานะเขามานะแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไม่ไปไอ้ตอบว่าเรื่องครับผมพี่น้ำตาลครับพี่น้ำตาลเพราะอะไรคะเพราะว่าเห็นออร่าเขาจับมากแล้วก็เห็นว่าถ่ายละครอยู่2เรื่องใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะปังแล้วก็ก้าวกระโดดเรื่องที่2ที่ถ่ายออกมาฉากเดียวตะโกนเขาว่าเฮ้ยปังแล้วปังดังหมายถึงดังครับอ๋อไม่ใช่โดนยิงออกมาปังอ้าวน้ำปนค่ะแล้วน้ำปนแต่ว่าราศีธนูเหมือนกันค่ะคือก็เมื่อกี้พี่น้ำตาลบอกว่าเรียนเยอะมากเลยหลายวันรู้สึกว่าเรื่องเรียนจริงจังแล้วเรื่องงานก็จริงจังมันก็คงต้องปังทั้งสองทางเลยค่ะสุดยอดมากเลยปังเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนตอบว่าราศีกุ้งพี่จ๋าเขาดูเต็มที่กับทุกงานที่เขาได้รับจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เขาเต็มที่จริงเขาไม่รู้เรื่องว่ามันความพอดีคืออะไรเขาก็เลยเต็มที่ทุกอย่างอะไรคะเนี่ยเห็นไหมล่ะผมรู้ชอบไหมผู้หญิงแบบนี้ก็แค่ก็ทำไมก้อยเยอะเพื่อนหูแดงทุกครั้งที่เพื่อนเขินเพื่อนจะหูแดงดูดิก็ตอบจีชาจีชาแล้วติช่าค่ะติช่าตอบว่าราศีตุ้งติช่าเองเพราะอะไรครับเห็นเมื่อกี้เลยค่ะไม่เพราะส่งมาเราก็เชื่อในตัวเขาแล้วเราก็คิดว่า yes ทำใช่ฉันเป็นนักเล่นงานก็จะไหลมาเทมาค่ะก็จะเต้นไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าวันนี้เล่นละครอะไรก็ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าพูดบทไม่รู้เรื่องได้แต่เต้นอย่างเดียวชอบบทแบบไหนอยากเล่นบทแบบไหนที่จริงอยากเล่นเป็นคนโรคจิตอะค่ะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องไม่ตามนะเดี๋ยวสักวันหนูว่าหนูจะได้เล่นพี่รับช่องแล้วเจ๋งค่ะเจ๋งตอบว่าราศีมีนตัวเองเอาดีเข้าตัวฮะครับผมทำไมถึงเป็นมีนครับก็ช่วงนี้มีแบบงานที่ไม่เคยติดต่อมาพวกแบบหนังหรือพวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมีคือปกติไม่เคยได้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นละครแล้วก็คิวมันก็เต็มแล้วอะครับใช่ก็อยากเล่นหนังที่ช่องเลือกอยู่อยากเล่นหนังประมาณอยากเล่นหนังประมาณไหนเหรอครับจริงๆผมอยากเล่นเป็นคนโรคจิตเหมือนกันเหรอในรอบนี้อ่ะเล่นกับพี่ชาได้ไหมแบบไม่มีบทพูดเล่นไม่ได้พี่ทำไมต้องเล่นยังไงอ่ะเพราะมันไม่รู้ว่าเราจะจิตอะไรใช่ไหมไม่รู้จะจิตอะไรมันต้องเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นก้าวขึ้นก้าวแล้วเอาที่นี่ผมเล่นหูไอ้นี่ไม่ได้เล่นเมื่อกี้มันไม่ได้เล่นเมื่อกี้มันมาจากส่วนในของร่างกายอินเนอร์เหมือนแบบปากกระสอบแล้วงูพุ่งพี่บอลค่ะครับผมแล้วพี่บอลตอบว่าราศีเฮ้ยตัวมังกรนะตาเรื่องด้วยส่วนตัวเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งสะสมบุญสะสมงานแล้วก็สะสมในสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ไม่ใช่งานอันนี้พี่ก็รู้เหรอคือผมบอกเลยว่าคือในตังเนี่ยคือมีงานอยู่แล้วจากที่เคยคุณจะเห็นว่าคอมเมนต์เอ่ยเล่นกระดาษแล้วก็ได้หลายไปได้หลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบแล้วบุญด้วยทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าอาจจะมีงานกล้ากระโดดเยอะ
คิดว่าเป็นอย่างนั้นถูกต้องโอเคครับแล้วพี่หนุ่ยตอบว่าราศีครับราศีตุลเพื่อนครับคิดว่าน่าจะเป็นน้องเพื่อนนะก็เพิ่งมารู้จักวันนี้เคยเจอวันนี้อัธยาศัยเขาดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นกับเราเป็นอย่างนี้คนอื่นที่เขาอยู่ใกล้ชิดตัวเขารอบๆตัวเขาอะเขาก็คงเป็นคนน่ารักแล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่การงานที่หลั่งไหลมาแบบอยากจะเข้าได้เข้าไปร่วมงานทำไมวันนี้เขาถึงอัธยาศัยดีกับเราคนอื่นไม่มีใครคุยกับเราหรอคนอื่นดีคนอื่นดีหมดดีไม่พูดถึงต้องเอาเรียกได้คนเดียวไงคนเดียวทำไมไม่คิดจะตอบดีนะเออใช่เนี่ยคนอื่นเขายังแบบทำไมดูสิเนี่ยเมียพวกเรานั่งไม่ตอบเราเออจะตอบอะไรมันก็เรื่องของผมแต่ทุกคนก็ดีกับพี่หมดไงเอาได้ได้เลือกจริงเหรอครับผมแล้วน้ำตาลค่ะน้ำตาลตอบว่าราศีมังกรแม่ตั๊กทำไมถึงเป็นแม่ตั๊กก็จากที่นักแบบได้กลับมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคนแบบกลับมาชื่นชมแล้วก็ดูยอดวิวเยอะชอบไหมก็ชอบเฉยๆแต่คือแม่ก็ชอบเพลงของพี่ตั๊กอยู่แล้วใช่ค่ะเพลงทุกเพลงที่ออกมาดังหมดเนาะเออแล้วตอบแม่ตั๊กมาที่ชิปปี้ค่ะชิปปี้ตอบว่าราศีก็ระดับขอนตัวเองขอตัวเองทำไมถึงเป็นตัวเองก็โสดด้วยล่ะค่ะแล้วก็แล้วพอเราทำบุญเยอะเราก็ไม่รู้จะขอเรื่องอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ขอคู่แล้วก็ของานแล้วส่วนมากตอนนี้ของานอย่างเดียวเลยไม่ขอคู่ใช่ค่ะถ้าเรามีเงินเราก็เปย์ปูได้นี่ผู้หญิงยุคใหม่งั้นถามชิปปี้เมื่อกี้ถามฝนไปแล้วเนาะค่ะอยากถามชิปปี้เป็นบอลเป็นนุ้ยและกอล์ฟเดี๋ยวโทษครับโทษครับกรุณาเอาไอ้นี่รวมเข้าไปด้วยหนึ่งคนหนึ่งเล่นนี่เล่นสี่เท่ากันสี่เท่ากันสมมติลูกแค่สมมติจะเป็นตัวและชิปปี้เลือกที่จะบวชชีค่ะบวชชีค่ะเดี๋ยวจะโผล่คุณเอ้ยธรรมะเข้าชีแล้วต้องตามค่ะแหมยิ้มใหญ่เลยนะพอเขาบอกว่ายิ้มอะไรเนี่ยก็เลือกแล้วมาดูอะไรผมครับเนี่ยเออยิ้มอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็มีความสุขมาถ่ายรายการที่นี่ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะเข้าคอนเนี่ยเขาถามผมว่าพี่ก๊อฟครับเวลามีคู่มีครอบครัวมันมีความสุขไหมผมก็บอกว่ามีสิถ้าบอกคนนั้นคือคนที่ใช่ตุ้มตาบอกว่าเออผมก็รู้สึกอยู่ข้างหน้าผมครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้มันพยายามจะสื่ออะไรให้ผมฟังนะถ้ามีครอบครัวทำไมนะมีความสุขไหมมีความสุขไหมดูตัวอย่างแล้วตุ้มตามค่ะตุ้มตามตอบว่าราศีนี่ครับกรกฎครับเพราะอะไรคะจริงๆผมไม่รู้ว่าจะตอบใครดีตอนนี้ผมก็เลยไปแอบถามน้องก็บอกว่าเออช่วงนี้งานเยอะนะแล้วก็แบบมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะเลยบอกเฮ้ยน่าจะก้าวกระโดดในช่วงนี้ อะไรอย่างนี้แล้วทำไมไม่ตอบฝนครับไม่มีอะไรทำไมผมต้องตอบฝนด้วยแล้วคุยกับพี่ทำไมเรื่องเพราะว่าคำตอบมันอยู่ในนี้ครับผมเฮ้ยเทียบเทียบเฮ้ยจะมีสักวันอย่าไปเปลี่ยนเนื้อเขาแล้วพี่ก็ตอบว่าราศีทำไมถึงเป็นพี่กบเองนี่แหละคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่อ่ะตอนนี้คือประเทศเพื่อนบ้านติดต่อเข้ามาคือหวังว่าแค่หวังว่าเดี๋ยวการเจรจามันจะดีแล้วถ้าเกิดเราไปเจาะตลาดจีนกับเพื่อนบ้านได้เงี้ยเออเราถือว่าก็น่าจะไปมันเป็นการก้าวกระโดดสำหรับเราเพราะว่าคือทุกวันนี้เราเหมือนเราขายเองออนไลน์อยู่ไงเราไม่ได้คิดว่าจะไปตลาดจีนอ่ะก็ไม่รู้ก็หวังว่าตรงนี้จะคนจีนมีพวกเมนจูเนาะผมดกเลยผมดกไว้ตรงนั้นแล้วเมนจูเขาเลิกทำเขาไม่มีแล้วเขาไม่มีใครทำแล้วมันเป็นหนังโบราณเนี่ยเขาไม่ตอบแล้วเชียเอาของมาขยี้ทะเลหมดแล้วเนี่ยมาตาลิงบันทิงราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดคือราศีมังกรนะครับราศีในเรื่องงานเด่นชัดแปลว่าสมัครงานได้งานงานที่เคยหายงานนั้นกลับคืนมาดีส่งท้ายปีเก่าเด่นชัดแบบปัง